ใครที่ใช้แล้วจะรู้สึกเหมือนโมเมว่าเราจะเห็นลูกผมของเราเว้ยคุณผู้ชมแนะนำมากๆถ้าเกิดอยากจะเข้าวงการ Hair Ritual by Sisley นะคะตัวนี้คือ must have เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนซึ่งดิฉันเห็นมาแล้วค่ะดิฉันค้นพบแล้วว่าเออรอดไม่ตุบล้างให้สะอาดอีกเช่นเดียวกันจงล้างทุกอย่างให้สะอาดถ้าจำอะไรไม่ได้เลยจำท่าดิฉันวันนี้ว่าล้างให้สะอาดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันนะคะเราอยู่ที่ Hair Ritual VIP Suite by Sisley นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดใครยังงงอยู่ว่าอย่างทำไม Sisley ถึงมี Hair Care แปลว่าคุณพลาดวิดีโอดิฉันไปตัวหนึ่งปีที่แล้วเราเคยทำวิดีโอแล้วนะคะรีวิวตอนที่เขาเปิดตัวไลน์ของ Hair Care ทั้งหมดเลยนะคะของ Sisley ไปแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันดียังไงอะไรยังไงเนี่ยไปดูได้ใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่อยากออกจากวิดีโอนี้ไหนๆก็นั่งเห็นหน้าดิฉันในผมที่เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นมาคุยกันก่อนในวิดีโอนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ของเขาเลยเพื่อเราจะได้พูดถึงผลิตภัณฑ์แบบครบๆทุกตัวค่ะหลังจาก1ปีผ่านไปเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่อีกหลายตัวนะคะที่น่าสนใจนั่นเองเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังแน่นอนแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่แนะนำให้ทำบ่อยๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า Hair Ritual by Sisley มีอะไรบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า Sisley เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็น่าจะรู้จักดีว่าเป็นแบรนด์ Luxury Skincare นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามาให้ความสนใจกับผมด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเราเคยพูดแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำคลิปที่แล้วแรปอัพให้นิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบอยากจะย้อนดูแบบเร็วๆนะคะว่าผิวหนังของเราอ่ะมันไม่ได้เริ่มที่หน้าผากจ้ะมันเริ่มขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ Hair Ritual by Sisley เนี่ยเขาตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าHaircare is the new skincare นั่นเองนะคะก็คือเราต้องดูแลกันตั้งแต่หนังศีรษะเส้นผมทุกอย่างเลยนะคะเท่ากับว่าเราได้ดูแลแบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของจริงพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ anti aging กับหน้ากับตัวกับอะไรแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ anti aging hair care นะคะในไลน์ของ Hair Ritual by Sisley ด้วยนั่นเองนะคะจะได้ดูแลกันแบบครบเลยค่ะซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาดูแลอย่างเดียวแล้วก็ anti aging นะแต่เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของ Sisley โดยรวมเลยไม่ใช่แค่เฉพาะผมอย่างเดียวมันมี sensorial experience คำนี้ที่เราชอบใช้บ่อยๆก็คือคนใช้อ่ะรู้สึกว่าฉันใช้ของดีฉันใช้ของมีราคาแล้วฉันใช้แล้วรู้สึกสุนทรีย์อ่ะเข้าใจใช่ป่ะคือตัวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า active core fragrance นั่นเองนะคะเป็นการเอาสารสกัดต่างๆรวมถึงการสกัด essential oil มาทำให้มันเป็นกลิ่นเฉพาะของ Hair Ritual by Sisley นั่นเองค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ากลิ่นหอมเขาบอกว่า essential oil ต่างๆที่เอามาทำเป็น active core fragrance เนี่ยค่ะมันมีผลในการส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของHair Ritual by Sisley เนี่ยนะคะมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบตัวนำให้ทุกอย่างมันสามารถทำงานได้perfect มากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะหลายๆคนมองหาว่าผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มันปลอดสารที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้น Hair Ritual by Sisley นะคะก็จะเป็น sulfate free silicone free แล้วก็ paraben free นะคะสารที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ไม่มีเลยค่ะเอาล่ะมองแล้วงงไหมงงง่ายมากเอาจริงๆแล้วนะจะบอกให้ว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าเยอะค่ะแต่ว่าคิดง่ายๆว่าหน้าเราอ่ะเรายังใช้ตั้งกี่ขั้นเข้าใจไหมคุณผู้ชมเอางี้แบ่งให้แบ่งเป็นกรุ๊ปปิ้งต้องเริ่มยังไงเริ่มจากพรีแชมพูค่ะพรีแชมพูมีแค่2คนนี้พรีแชมพูก็คือการใช้ก่อนที่เราจะสระผมเพื่อเป็นการทำความสะอาดเพื่อเป็นการเตรียมให้เราสามารถรับสารบำรุงจากทั้งงานแชมพูงานมาสก์งานเซรั่มงานอะไรอื่นๆได้อย่างเต็มที่ถัดมาก็คือแชมพูจำได้คลิปเก่าเนี่ยจะมี อยู่แค่ไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้เขาตอบโจทย์ในหลายๆสภาพผมแล้วก็ในหลายๆปัญหาผมมากยิ่งขึ้นรวมแล้วเป็น8สูตรแล้วแล้วก็มาที่งานทรีทเมนต์ต่างๆนะคะก็จะมี3คนนี้3คนนี้ก็คือจะเป็นการบำรุงหลังจากที่เราสระเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนหน้ามีเซรั่มฉันใดหนังศีรษะก็มีเซรั่มฉันนั้นนะคะมีผลิตภัณฑ์รางวัลที่เคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็มีเซรั่มตัวใหม่นะอันนี้ก็จะดูแลหนังศีรษะโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมขาดหลุดร่วงหรือว่าเรื่องของความคันรังแคอะไรต่างๆแก๊งนี้คือแก๊งสไตลิ่งน้องเลเบลสีเหลืองหน้าตาแบบนี้คือแก๊งสไตลิ่งล้วนๆนะคะก็คือเอาไว้จัดแต่งทรงผมเมื่อเราทำผมสระผมดูแลผมกันเสร็จแล้วจัด
แต่งก็ต้องดูแลด้วยและสุดท้ายนะคะแก๊งอุปกรณ์นะคะก็เป็นแปรง3แบบสำหรับจัดแต่งทรงผมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบใช้ปกติทั่วไปประจำวันนวดผมได้ด้วยนะคะส่วนแปรงกลมก็คือทราบกันดีว่าเอาไว้สไตลิ่งเวลาที่เราอยากจะดรายผมให้มันเป็นทรงอะไรแบบนี้เขาก็เลยทำให้มันครบรูทีนเลยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อาจจะมองแล้วรู้สึกละลานตามากนะคะเลือกไม่ถูกขอแนะนำ3ตัวที่บูมไปลองแล้วคิดว่าอยากจะแนะนำต่อให้คุณผู้ชมได้ลองบ้างค่ะตัวที่โด่งดังที่สุดนะคะในกลุ่มของ Hair Ritual by Sisley นะคะก็คือคุณ Revitalizing Fortifying Serum ตัวนี้นั่นเองนะคะบูมไปบอกแล้วว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์รางวัลคือจริงๆแล้วมันมีของที่ได้รางวัลหลายอย่างแต่ว่าตัวนี้คือกวาดรางวัลมาแบบเยอะมากๆจริงๆหลังจากที่เขาออกมาแล้วหลังจากที่เรารีวิวกันไปตอนนั้นนะคะตัวนี้ถามว่าทำอะไรเขาเน้นหนักในเรื่องของการที่จะดูแลคนที่มีผมที่อาจจะเริ่มขาดหลุดร่วงผมบางนะคะหรือว่าเป็นคนที่เริ่มมีผมงอกเริ่มเห็นความแบบหนังศีรษะฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะทำไมสภาพผมฉันมันเริ่มไม่แข็งแรงมีผมร่วงเยอะสระผมแล้วเห็นแบบอุ๊ยตายแล้วที่แบบเดรนมาเป็นกำเลยอะไรเงี้ยคือคุณคนนี้จะเข้ามาช่วยปัญหาตรงนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็มันได้รับการพิสูจน์มาว่ามันช่วยเพิ่ม density ของผมหรือความหนาความแบบปริมาณผมอะไรเงี้ยใครที่ใช้แล้วจะรู้สึกเหมือนโมเมว่าเราจะเห็นลูกผมของเราเฮ้ยคุณผู้ชมมันเหมือนแบบปกติลูกผมฉันก็ไม่ได้เยอะฉันไม่ต้องมีแบบแฮร์มาสคาร่ามาปกปิดอะไรเงี้ยแต่นี่แบบชี้โดชี้เดสนุกสนานนะคะซึ่งอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยลูกผมดูน่ารำคาญอย่าแปลว่าผมยังขึ้นโอเคไหมอันนี้เขาจะช่วยได้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะใช้วิธีการในการแบบหยดลงไปที่หนังศีรษะของเรานะคะอันนี้เคยเล่าแล้วว่าใช้ยังไงเนาะยังไงก็ไปดูอันนั้นได้แนะนำมากๆถ้าเกิดอยากจะเข้าวงการ Hair Ritual by Sisley นะคะตัวนี้คือ must have เลยทีนี้พอเขาทำได้ดีอ่ะเขาก็เลยบอกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะดูแลกันให้ครบวงจรไปเลยไหมเขาก็เลยทำแชมพูสูตรใหม่ขึ้นมานะคะสีก็จะเหมือนกันเลยก็คือ Fortifying Densifying Shampoo นั่นเองนะคะใช้คุณคนนี้แล้วก็ดูแลต่อด้วยขั้นตอนของเซรั่มตัวนี้เข้าไปมันก็จะเสริมในเรื่องของการทำให้รูปผมของเราเนี่ยมันขึ้นมาได้เยอะขึ้นผมงอกอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงน้อยลงนั่นเองนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราไปลองแล้วเราคิดว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่คุณคนใหม่ที่เพิ่งมาจอย Hair Ritual by Sisley นะคะคุณ The Intense Nutrition Hair Care Mask คุณคนนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นกระปุกสีดำนะอย่างงกับคุณข้างๆคุณข้างๆก็เป็นพรีนะคะคุณคนนี้เป็นแบบหลังแชมพูเรียบร้อยแล้วเป็นมาสก์บำรุงแบบอินเทนส์หลายๆคนจะคิดว่ามาสก์อินเทนส์เนี่ยใช้สัปดาห์ละครั้งใช้สัปดาห์ละ2ครั้งอะไรงี้ก็พอมั้งแต่จริงๆแล้วซิสเล่เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้แทนคอนดิชเนอร์ได้เลยในจังหวะที่ผมคุณแบบพังสุดเห็นแล้วว่าปลายมันแบบแยกออกจากกันหรือว่าเพิ่งไปฟอกผมมาทำสีผมมาหนักๆนะคะตัวนี้ให้ใช้หมักผมเป็นเวลา5นาทีนะต้องอยู่5นาทีนะห้ามแบบลูบๆแล้วไปนะมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าอยากแบบคุ้มค่าคุ้มราคาและได้ความบำรุงแบบสุดเนี่ยเขาให้ทิ้งไว้5นาทีเพราะว่าเขาบอกว่า5นาทีนี้เนี่ยมันจะบำรุงลึกเข้าถึงแกนผมคือ3เลเยอร์ของผมเนี่ยมันถึงหมดเลยแต่ถ้าคุณรีบๆอ่ะมันจะได้แค่ข้างบนมันไม่ไปถึงนึกออกปะให้เวลาเขานิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้เฉพาะตั้งแต่กึ่งกลางไปจนถึงปลายผมเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นข้อสำคัญนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยของ Hair Ritual by Sisley เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น Hair and Scalp Care อันนั้นน่ะคือใช้ได้ถึงหนังศีรษะแต่ว่าถ้าเกิดแก๊งคอนดิชเนอร์แก๊งมาสอะไรใดๆอ่ะแนะนำให้ใช้ตั้งแต่กลางไปจนถึงปลายผมเท่านั้นนะคะหมักทิ้งไว้5นาทีทำได้ทุกวันเลยถ้าสระผมทุกวันก็ลงได้ทุกวัน Every Day ไม่มีใครว่านะคะเงินถึงก็ทำทุกวันไปได้เลยนะคะอันนี้คือมันจะเห็นว่ามันนิ่มแบบชัดกลุ่มของสไตลิ่งนะคะมีคุณคนใหม่1คนนะคะก็คือคุณคนนี้ค่ะ The Invisible Hold Hair Spray นั่นเองนะคะตอนแรกที่ Line Hair Ritual ออกมาเราก็บอกว่ามันขาดไป1อย่างนะเพราะเนี่ยเป็นคนใช้แฮร์สเปรย์เด็กปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าแฮร์สเปรย์เป็นเรื่องของแบบแม่ป้าแต่เราจะบอกว่าถ้าเธอไม่มีเธอจะรู้ว่าการทำพิธีกรของฉันคือบงแน่นอนวันนั้นเพราะว่าผมมันจะไม่เข้าที่เลยอันนี้จะบอกว่าความดีคือเคยไหมเคยเจอแฮร์สเปรย์ที่มันแบบฉีดแล้วรู้สึกเหมือนเราต้องอุดจมูกแล้วต้องแบบเมาแฮร์สเปรย์อ่ะอันนี้คือเขาเป็นแฮร์สเปรย์ที่บำรุงผมด้วยแล้วก็มันไม่ได้ทำให้แข็งเป๊กนะเราเอาจริงผมแข็งเป๊กปัจจุบันไม่เก๋แล้วนะอยู่มันต้องมีความแบบพลิ้วไหวนิดนึงแต่มันต้องอยู่ทรงนะคะไม่เปิงตัวนี้มันช่วยให้อยู่ทรงแต่ว่าผมยังดูเป็นผมที่ยังมูฟได้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าละอองมันละเอียดแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นละอองที่เราสูดเข้าไปแล้วรู้สึกแบบท็อกซิกทันทีที่สูดอ่ะนึกออกปะมัน
หอมมันแบบดีแล้วนอกเหนือจากนั้นมันง่ายด้วยการแค่เอาแปรงเนี่ยแปรงเขาเนี่ยจบวันเนาะหมดวันแล้วอยากจะทำอย่างอื่นก็เอาแปรงมาสางมาลูบเบาๆเนี่ยนางก็จะกลับคืนสู่ปกติแล้วเราก็สามารถสระผมทำความสะอาดทำอะไรของเราได้นะคะขอแนะนำให้ไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าไหนๆเราก็ดูแลกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเราก็ดูแลกันไปจนจบจนสไตลิ่งเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำค่ะนอกเหนือจาก3ตัวที่แนะนำไปว่าทุกคนสามารถใช้ได้แล้วนะคะมาพูดถึงปัญหาในช่วงที่ผ่านมาของโมเมนต์นิดนึงแล้วกันหลายๆคนก็น่าจะเห็นแหละว่าเราไปหลายทริปมาเราเดินทางเยอะมากๆจริงๆแล้วก็มีการอยากจะแบบผมสลวยสวยเก๋โดยไม่ไว้เองไปต่อผมมาอีกนะคะปัญหาที่เจอในช่วงที่ผ่านมาของโมเมนต์ก็เลยโฟกัสหนักๆเลยคือหนังศีรษะของเรามีความแห้งมีความลอกมีความคันก็คือเรียกว่าอิสรังแคนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือค่า pH balance ของน้ำในแต่ละที่ที่เราไปหรือว่าการกรองน้ำของเขาการใส่คลอรีนของเขามันก่อให้แบบน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เท่ากันอ่ะแล้วพอเราเปลี่ยนบ่อยๆสวิงบ่อยๆมันก็เหมือนหน้าเราเวลาเราเดินทางแล้วหน้าเราแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็คือหนังศีรษะเราก็มีความพังภาพไปจากสาเหตุเหล่านั้นด้วยรวมถึงเวลาเราต่อผมอ่ะบางทีเราจะไม่กล้าสระแบบสระมันมือแบบปกตินึกออกไหมเราก็ได้แค่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราสระผมไม่สะอาดอันนี้ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของรังแคความโชคดีเขามี2ผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่นะคะเป็นกลุ่มที่ดูแลในเรื่องของรังแคโดยเฉพาะนะคะตัวแรกก็คือ Soothing Anti Dandruff Shampoo นะคะคุณคนนี้ก็จะเป็นแบบเลเบลที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนางเอกของเรื่องอีกคนนึงเราคิดว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำเซรั่มได้ดีจริงๆเธอมันคือคุณคนนี้นะคะคือ Soothing Anti Dandruff Cure นั่นเองนะคะก็คือมาในรูปแบบของเซรั่มที่คล้ายๆกับเซรั่มเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปนะคะแต่ว่าคู่นี้ใช้คู่กันในเรื่องของการเน้นดูแลหนังศีรษะที่เป็นรังแคโดยเฉพาะนะคะเขามีสตัดดี้ด้วยว่าถ้าใช้คุณคนนี้สัปดาห์ละ3ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์ต้องคู่กันนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะจับคู่กันอย่างเงี้ยทุกครั้งที่สระผมนะคะให้ได้แบบอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งใช้ต่อเนื่อง3สัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนซึ่งดิฉันเห็นมาแล้วค่ะดิฉันค้นพบแล้วว่าเออรอดไม่ตูบล่าสุดทริปที่แล้วไปอีกประเทศนึงไม่ได้เอาไปตูบคุณคนนี้คือจะช่วยในเรื่องของรังแคแล้วก็หนังศีรษะที่มันมีความระคายเคืองมีความแบบไม่พอดีอ่ะได้ดีมากๆแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะมีคนถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ถึงขั้นเป็นรังแคหรือว่าหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นอย่างคุณพี่เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเริ่มรู้สึกว่าหนังศีรษะของเรามันไม่อยู่ในจุดที่บาลานซ์เหมือนเดิมเราสามารถใช้ได้ไหมนะคะจะบอกว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบรังแคแบบโฮมเมดไปสุดทางก็สามารถที่จะเริ่มใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามี rebalancing complex นะคะตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยเหมือนปรับสภาพหนังศีรษะของเราให้กลับมาบาลานซ์แล้วก็อยู่ในจุดที่มันแข็งแรงเหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครแบบอยากเริ่มใช้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วก็จับคู่กันแบบนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะสำหรับรูทีนตอนนี้นะคะ Hair Ritual ของโมเมนต์เนาะก็จะง่ายๆเลยอย่างแรกเราต้องเริ่มด้วย Pre Shampoo ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเรามี Build Up เราใช้ผลิตภัณฑ์เราทำอะไรเยอะแยะนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการทำความสะอาดแบบDeep Cleanse เขานิดนึงนะคะด้วย Pre Shampoo Purifying Mask ตัวนี้ใช้ได้ทั้งหนังศีรษะแล้วก็ผมนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือล้างออกคีย์เวิร์ดคือต้องล้างออกให้หมดจนน้ำอ่ะไม่ขาวแล้วใสกิ๊งจากนั้นสระผมค่ะคุณคนนี้ก็คืออย่างที่บอกแก้ปัญหาความไม่บาลานซ์ของหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีมุมไม่สระ2รอบนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยทำความสะอาดก่อนแล้วรอบที่2ก็คือแบบเหมือนเป็นการดูแลเพิ่มเติมให้เขาแบบมีเวลาบำรุงหนังศีรษะเรานิดนึงนะคะจากนั้นก็คือมามาสผมด้วยคุณคนนี้นะคะตั้งแต่กลางจรดปลายผมอย่างที่บอกทิ้งไว้5นาทีเพื่อให้ผมมันมีความนุ่มความนิ่มนะคะจะใช้คุณคนนี้แทนคอนดิชเนอร์ไปเลยจากนั้นออกมาสะอาดล้างให้สะอาดอีกเช่นเดียวกันจงล้างทุกอย่างให้สะอาดถ้าจำอะไรไม่ได้เลยจำท่าดิฉันวันนี้ว่าล้างให้สะอาดนะคะแล้วออกมาซับผมให้หมาดนะคะมาใช้คุณคนนี้นี่นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะนะคะโดยจะลงกึ่งกลางแสกกลางเนาะแล้วก็จะแสกฝั่งนี้ลงหนึ่งข้างปื๊ดคือนี่อยากให้ดูปริมาณไม่ต้องงงว่า1หลอดที่เขาให้ใช้มันแค่ไหนเขามีขีดอยู่บีบขึ้นมามันจะพอดี1ปื๊ดสำหรับการลงแบบจืดอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็2 3ยกข้างหลังขึ้นตรงท้ายทอย1อันแล้วก็ถ้าเกิดผมเยอะจริงๆก็อาจจะแนะนำด้านล่างด้วยอีก1อันนะคะประมาณอย่างนี้ลงให้ทั่วแล้วก็แบบนวดให้เขาทั่วหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็รอสักแป๊บนึงเพื่อให้เขาแบบได้ทำงานของเขาเต็มที่ก่อนจากนั้นก็เข้าสู่ประเภทสไตลิ่งได้แหละ
คุณคนนี้เขาก็บอกว่ามันจะป้องกันความร้อนได้ถึง230องศานะคะใครที่ได้ผมร้อนๆหนีบผมม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลงตัวนั้นไว้ก่อนตอนที่ผมหมากนะคะตั้งแต่กลางจรดปลายเหมือนกันนะเพื่อปกป้องผมแล้วก็ดรายไปสไตลิ่งอะไรไปเสร็จแล้วก็ฟินิชด้วย Invisible Hair Spray นะคะเพื่อให้ผมมันอยู่ทรงนั่นเองง่ายๆบอกแล้วไม่ใช่ว่าต้องทั้งหมดนี้โฟกัสก่อนว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เริ่มตามปัญหาของท่านเข้าวงการได้ไม่ยากสัญญาหลายคนถามว่าก็ถ้าแชมพูอะค่ะอยากใช้มากกว่าหนึ่งเพราะว่ามีปัญหามากมายอาทิหนังศีรษะก็มีสีผมก็ไม่ค่อยติดทนเราจะต้องแบบเรียงลำดับอะไรยังไงอะข้อแรกเลยนะคะแชมพูเนี่ยให้มองง่ายๆว่ามันจะมีสูตรที่เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการแบบคลีนอาทิสูตรอย่างเงี้ยสูตรหนังศีรษะของเราใช่ไหมหรือว่า gentle purifying ก็คือมันเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดจริงๆก่อนก็ให้เริ่มด้วยขั้นนั้นก่อนเพราะว่าให้คิดง่ายๆว่าเหมือนเราล้างหน้าไม่สะอาดเราทาครีมมันก็ไม่ซึมอ่ะเข้าใจใช่ไหมหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วอ่ะสมมติว่าเรามีปัญหาอย่างที่บอกไปสีผมไม่ค่อยติดทนจะไปใช้ตัวที่เป็น color perfecting ต่อก็ได้นะคะแต่ว่าเคลียร์ในเรื่องของความสะอาดให้จบก่อนแต่แอบมีบอกอันนึงได้ปะอันนี้สำคัญถ้าเกิดหนังศีรษะยังไม่จบยังมีความไม่จบของปัญหาหนังศีรษะให้อยู่กับคุณคนนี้ก่อนอย่าพึ่งไปทางอื่นเอาเรื่องหนังศีรษะให้ดีก่อนนะอันนี้คือเวิร์กสำหรับอื่นๆด้วยนะอาทิอยากใช้เซรั่มทั้ง2ตัวเลยอะค่ะคุณคนนี้ก็รางวัลคุณคนนี้หนังศีรษะหนูก็คันค่ะแม่เอาไงดีเริ่มที่คุณคนนี้ก่อนเพื่อจบปัญหาหนังศีรษะของเราให้ได้ก่อนนะคะเพราะหนังศีรษะเราอยู่ในจุดที่บาลานซ์แล้วเราถึงจะสามารถไปปลูกผมกันได้เข้าใจใช่ไหมคือค่อยไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นวิธีการง่ายๆที่เราอยากให้คุณมองประมาณนี้ก่อนเลยแต่ในส่วนของบำรุงปลายผมอะไรอย่างเงี้ยสลับกันได้ใช้กันได้บางวันอยากจะอินเทนส์หน่อย5นาทีบางวันอยากจะใช้คอนดิชเนอร์เร็วก็ทำได้ค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีคำถามว่าคุณพี่คะหนูอยากมีมากกว่าหนึ่งอยากหนูต้องการประสิทธิภาพของทุกผลิตภัณฑ์ใน Hair Ritual by Sisley คือ Pre Shampoo เนี่ยนะคะมันมี2ตัวเนาะอย่างที่เห็นว่ามันจะมีตัวที่เราบอกนะว่าดูแลหนังศีรษะเป็นพิเศษใช่ไหมคะทำความสะอาดใดๆมันจะมีอีกตัวนึงซึ่งหน้าตาคล้ายๆกับตัวบาล์มอย่างงเขาแถบขาวกับเขาเป็นแบบแถบฟ้าเอาอย่างนี้เนาะคุณคนนี้ที่เป็น Pre เนี่ยสามารถใช้พร้อมกันได้นะโดยคุณตัวมาสนั้นน่ะที่เป็นหลอดอ่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการแบบดูแลหนังศีรษะของเราใช่ไหมทำแล้วทิ้งไว้10นาทีแต่คุณคนนี้เขาจะเน้นกลางถึงปลายอันนี้ใช้ได้แล้วจริงๆอ่ะเขาบอกวิธีการใช้ที่เราเคยบอกด้วยนะว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณจะทิ้งไว้30นาทีก็ได้คุณจะทิ้งไว้8ชั่วโมงก็ได้คือถ้าวันไหนอยู่บ้านแล้วมีเวลาอยากจะหมักทิ้งไว้ก็ได้แล้วเย็นก็ไปสระแล้วก็ใช้อย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยคือมันทำพร้อมกันได้คุณคนนั้นโฟกัสที่หนังศีรษะคุณคนนี้ทิ้งไว้ที่ปลายผมพอๆกันแล้วก็ล้างออกให้หมดจนน้ำมันใสคำถามถัดมาคุณคนนี้ก็หมักคุณคนนี้ก็หมักเราหมักทั้งก่อนและหลังได้ไหมได้สิเธอได้แต่ให้คิดก่อนว่าคุณคนนี้นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งพอแต่คุณคนนี้ใช้แทนคอนดิชเนอร์ได้เลย every day if you wash your hair every day ก็ได้ทุกวันเขาไม่ว่าทิ้งไว้5นาทีถ้างงย้อนดูใหม่อีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเข้าใจใครที่ดูมาถึงตรงนี้แน่นอนค่ะคุณคือคนเก่งคุณคือคนดีของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจะต้องมีของให้คุณแน่นอนนะคะแค่ไปที่เคาน์เตอร์ของ Sisley นะคะแล้วก็บอกว่าดูคลิป Hair Ritual มาหาอะไรอย่างเงี้ย100คนแรกนะคะที่ไปที่เคาน์เตอร์ของ Sisley นะคะก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองนะคะ2ชิ้นตามสภาพผมของคุณด้วยนะอันนี้เป็นข้อที่ดีมากคือคุณจะได้ของที่มันตรงกับความต้องการของคุณนะคะก็รีบไปบอกเขาว่าดูมาแล้วอยากลองจังเลยอะไรอย่างเงี้ย100ท่านแรกนะคะก็จะได้ลองส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันต้องเข้าวงการแล้วอะเริ่มชิ้นแรกก่อนแล้วกันนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ Hair Ritual by Sisley 1ชิ้นนะคะก็จะได้จอยเป็น Family ของ Hair Ritual นะคะก็คือเป็นสมาชิกกันแล้วก็จะได้รับข่าวสารได้รับทราบโปรโมชั่นรวมถึงถ้าเกิดเขามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะได้ทราบได้ลองก่อนใครนั่นเองนะคะถ้าเกิดบอกว่าไม่จ้ะฉันเก๋กว่านั้นแค่ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ Hair Ritual by Sisley นะคะ2ชิ้นขึ้นไปคุณก็จะได้สิ่งนี้ค่ะไม่ได้มีแค่กระเป๋ามันมีของข้างในด้วยคือเป็นชุดของขวัญมูลค่ากว่า 3,000 บาทแอบเปิดให้ดูเลยไหมว่าข้างในเขามีอะไรมาดูสิด้านในมีอะไรบ้าง Revitalizing Volumizing Shampoo อุ้ยมี Regenerating Hair Care Mask ใส่น่ารักและเขาบอกว่าก็จะมีคุณคนนี้ด้วยมีบาล์มด้วยและสุดท้ายสไตลิ่งค่ะส
ีเหลืองแปลว่าสไตลิ่งเอาไปเป็นแบบรูทีนเวลาเดินทางช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เลยพร้อมกับกระเป๋าน้อยน่ารักที่ทำให้รู้ว่าด้านในนี้เราเป็น family ของ Hair Ritual by Sisley นั่นเองนะคะก็รีบไปจับจ่ายกันเพื่อให้ได้สิ่งที่น่ารักแบบนี้รวมถึงได้ลองผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยแหละเราจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ Hair Care is the new skin care จริงนะอยากให้ลองเพราะว่ามันเปลี่ยนหนังศีรษะดิฉันจากที่เปิงๆมาให้ดีได้เร็วมากจริงแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะก็คือ Hair Ritual VIP Suite นะคะที่ The Emporium ชั้น B นั่นเองนะคะคือไม่ใช่แค่มุมใหม่มานั่งอย่างนี้ได้นะคุณก็สามารถมาได้เพราะว่าที่เนี่ยเขามีทรีทเมนต์บริการแบบดูแลหนังศีรษะและเส้นผมแบบครบวงจรนะคะที่แค่ต้องจองก่อนนะก็นัดเวลากันมาลองสัก1ครั้งก่อนจะได้ลองผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะจับจ่ายกันไปได้ด้วยเผื่อใครบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วตัวเองต้องใช้อะไรมาหาเขาได้นะคะที่นี่แล้วเขาก็จะได้แบบคัสตอมไมซ์ให้ว่าโปรแกรมที่เหมาะกับคุณเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะคะตอนนี้มีที่ The Emporium ที่เดียวก่อนแต่ในอนาคตซิสเล่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะคะยังไงก็รอกันละกันถ้าเกิดใครบอกว่าที่นี่ไกลบ้านไปหน่อยไม่เป็นไรอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวมีเพิ่มแน่นอนนะคะก็ลองมาทำทรีทเมนต์กันดูเพราะว่ามัน VIP มากๆจริงๆส่วนใครที่มีคำถามนะคะว่าผลิตภัณฑ์มันคือยังไงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกนะคะไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนเขาได้ที่เคาน์เตอร์ของซิสเล่ทุกสาขาเลยนะคะเขามีคำตอบให้คุณทั้งหมดเลยว่าคุณต้องใช้ใครอะไรยังไงใครดียังไงเหมาะกับอะไรนะคะไปสอบถามเขาเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์นะคะก็มีช่องทางการติดต่ออีกเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณสามารถสอบถามได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันเนาะฟังดิฉันคนเดียวอาจจะยังไม่เคลียร์ไปถามเขาให้จบค่ะจะได้ของที่ถูกกับตัวเองจริงๆวันนี้ขออนุญาตไปดมคอเฟรเกรนซ์แล้วก็อาจจะมีหวังได้ทำทรีทเมนต์นี่นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะมันหอมนะยูมาหาเขาได้